คะของจากเพจ Quality นะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเป็นเครื่อง Wall Thickness ค่ะเป็นเครื่องวัดความหนาของชิ้นงานนะคะเหมาะสำหรับชิ้นงานที่ไม่นำพาฉลามและเหล็กนะคะอย่างเช่นพลาสติกค่ะแก้วนะคะเซรามิกนะคะรวมถึงวัสดุที่ผสมนะคะอย่างคอมโพสิตอลูมิเนียมแล้วก็ไทเทเนียมนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ Electrophysics ค่ะรุ่น FF นะคะ 7200/4 ซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถใช้ทดสอบชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน4มิลลิเมตรค่ะหลักการทำงานนะคะเป็นหลักการทำงานแบบแมกเนติกนะคะก็คือให้ลูกบอลโลหะนะคะกิ้งไปตามวัสดุเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะหรือว่าชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ซับซ้อนนะคะวัดได้ยากอย่างในวันนี้นะคะชิ้นงานที่เราจะนำมาทดสอบเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าชิ้นงานตัวนี้นะคะจะทดสอบออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลักการทำงานค่ะภายในกล่องเครื่องมือนะคะจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องค่ะตัวขาตั้งนะคะแล้วก็ตัวหัวโขกค่ะส่วนเม็ดบอลโลหะนะคะที่เรานำมาใช้ในการทดสอบในครั้งนี้นะคะจะเป็นตัวที่4มิลลิเมตรค่ะนอกนั้นยังมีตัวที่ 2.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็1มิลลิเมตรนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะเป็นชุดสแตนดาร์ดที่ใช้สำหรับสอบเทียบนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าการทำงานนะคะของตัวเครื่อง Wall Thickness นี้เป็นยังไงกันค่ะในการทดสอบครั้งนี้นะคะเราก็จะนำลูกบอลโลหะนะคะใส่เข้าไปในชิ้นงานที่เราต้องการจะทดสอบค่ะแล้วก็ขึ้นมาวางบนหัวโขกแบบนี้นะคะแล้วก็ทดสอบค่ะโดยหน้าจอนะคะจะแสดงค่าเรียลไทม์นะคะรวมถึงค่าต่ำสุดแล้วก็สูงสุดด้วยค่ะค่ะและสำหรับตัวชิ้นงานนะคะที่มีความซับซ้อนนะคะอย่างเช่นคอขวดนี้นะคะมีรูปร่างที่ซับซ้อนเข้าถึงยากนะคะก็สามารถวัดได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็จะทำการวัดแบบนี้นะคะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะแสดงค่าเรียลไทม์ค่าสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดเหมือนกันค่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจตัวเครื่อง Wall Thickness นี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Tech Quality ค่ะ